วันนี้พบกับรายการ Small People ตอนพลขับตัวเล็กๆแต่ขนน้ำใจใหญ่ๆช่วยเหลือประชาชนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกำลังพลท่านหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายพันจ่าเอกทวิทย์ดินปรางพลขับรถแผนกบริการขนส่งกองขนส่งกรมยุทธบริการทหารที่ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจในภารกิจที่ผ่านมาตอนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหมวดรถยนต์บรรทุกคือจัดรถสนับสนุนให้กับนขต.บก.ตท.ในส่วนภารกิจที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วงที่โควิดที่ผ่านมาทางเราก็ได้จัดรถไปรับส่งผู้ป่วยส่งไปโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ที่เรานำไปส่งและที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับบัญชาและในอีกภารกิจหนึ่งก็คือช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไปช่วยเหลือมาครับผมความภาคภูมิใจครับที่ได้รับใช้ประชาชนในเวลาประชาชนเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือมาครับปัญหาในการทำงานหรือว่าอย่างมีขัดข้องอะไรบ้างไหมคะในการเข้าพื้นที่รถของเรานี่บางทีจะมีอุปสรรคนิดหน่อยเช่นภารกิจการไปช่วยเหลือน้ำท่วมบางทีรถมันอาจจะมีชำรุดบ้างก็ต้องซ่อมไปแต่ส่วนที่ยังไม่เสียก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องราวของพันจ่าเอกทวิทย์ดินปรางทำให้เห็นถึงคุณค่าของฟันเฟืองเล็กๆที่หมุนเร็วตลอดเวลาทำให้ฟันเฟืองใหญ่ๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับองค์กรและประเทศชาติตามคำพารถของผู้ประชาการทหารสูงสุดที่เคยกล่าวไว้ว่าอย่าลืมคนที่ปฏิบัติงานอยู่เบื้องหลังเปรียบดังคนปิดทองหลังพระเราต้องดูแลคนตัวเล็กๆให้มีความสุขในการทำงานนั่นเองค่ะ